จำแทบไม่ได้หนูรัตทำหน้าใหม่มีอึ้งสวยขึ้นเปลี่ยนไปมากแฟนๆฮือฮาชมเพียบโอ้โหหนูรัตธิดาพรขึ้นเขียงสัญญกรรมทำหน้าใหม่มีอึ้งเปลี่ยนไปมากสวยเป๊ะจำแทบไม่ได้ทำแฟนคลับฮือฮาแห่ชมเพียบถ้าพูดถึงเน็ตไอดอลสายฮาสู้ชีวิตไม่มีใครไม่รู้จักหนูรัตธิดาพรแม้เธอจะมีความพิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดแต่สิ่งนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคของเธอกลับทำให้หนูรัตเป็นกระแสโด่งดังกับการถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองลงในโลกโซเชียลและมีคำพูดที่เป็นภาษาของที่หนูรัตโดยเฉพาะอาทิไม่สวยจ้าเหมียนหมาสู่ขิดในวันที่ดือเลิกกลองแม่จะเทยจนคำพูดเหล่านี้กลายเป็นไวรัลดังสนั่นล่าสุดหนูรัตขอขึ้นเขียงสัญญกรรมโมหะน้ำใหม่ด้วยการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรและจัดฟันร่วมด้วยโดยหลังจากหนูรัตผ่าตัดได้แค่หนึ่งวันบอกเลยว่าสวยขึ้นมากแม้หน้าของหนูรัตจะยังบวมอยู่แต่เห็นได้ชัดว่าโครงหน้าหนูรัตเปลี่ยนไปจากเดิมมากจนแทบจำไม่ได้ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมหน้าใหม่เป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นแล้วว้าวมากถ้าหน้ายุบแล้วสวยแน่ๆเพราะขนาดหน้าบวมอยู่ยังสวยน่ารักขึ้นและดูเด็กลงแถมหน้าของหนูรัตเปลี่ยนไปมากจำเกือบไม่ได้และเชื่อว่าถ้าหน้าของหนูรัตเข้าที่ต้องมีงานเข้าปังๆอย่างแน่นอนขอบคุณ TikTokเศรษฐาโชวิชั่นขอบคุณ Google ร่วมมือรัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีใช้ทำงานในชีวิตเศรษฐาโชวิชั่นขอบคุณ Google ร่วมมือรัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีใช้ทำงานในชีวิตเชื่อ AI Cloud ตอบโจทย์พันธกิจพัฒนาธุรกิจไทยลั่นวันนี้สวมหมวกรัฐบาลทำงานเชิงรุกหวังคนไทยกินดีอยู่ดีย้ำไม่ทิ้งคนไหนไว้ข้างหลังเมื่อเวลา 14:20 นวันที่8ธันวาคม66ที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Google Digital สามารถ Thailand ว่าขอขอบคุณผู้บริหาร Google และหลายภาคส่วนที่สำคัญทั้งภาคธุรกิจประชาชนคนไทยและอีกหลายท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง Google และรัฐบาลไทยในวันนี้การนำเทคโนโลยี Google มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันการพัฒนาขีดความสามารถและการใช้งานจำนวนมากในภาคประชาชนและธุรกิจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นของงานในวันนี้นายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาพูดในงาน Google ประเทศไทยครั้งแรกจำได้ดีตอนอยู่ภาคเอกชนเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประสบการณ์ของตนและ Googleทำให้ทราบว่านอกจากเป็นผู้นำทางด้านดิจิตอลแล้วยังใส่ใจในความแตกต่างความหลากหลายของผู้คนในสังคมหน่วยงานในภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กวันนี้ตนได้เห็นภาพชัดเจนของโครงการและการลงทุนต่างๆของงองู Google โดยเฉพาะด้าน AI และ Cloud นั้นจะตอบโจทย์พันธกิจของ Google ช่วยประเทศไทยและพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทยอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้สวมหมวกใหม่ในฐานะรัฐบาลเราให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุกที่สร้างความอยู่ดียินดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามดำเนินนโยบายหลังเร่งด่วนมาโดยตลอดขณะเดียวกันขอย้ำเสมอว่าประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและตนได้ออกไปเชิญนักธุรกิจทั่วโลกในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ดีว่าเพื่อประกาศให้โลกรู้ประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับการทำธุรกิจและเราจะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดมุ่งหมายของการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำอีกด้วยยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนำ AI และCloud
ข้ามาพัฒนาการให้บริการพี่น้องประชาชนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยกลยุทธ์การดำเนินการที่กล่าวไปแล้วเราได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติซึ่งต้องเล่าให้ฟังถึงการไปประชุมที่นิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้พบปะกับประธานบริหารการลงทุนและประธานบริหารการเงินของ Google ซึ่งหารือถึงการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยโดยรวมนับจากนั้นเป็นต้นมาคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายต้องขอขอบคุณทาง Google ประเทศไทยและทีมงานของตนที่ได้ทำงานกันอย่างหนักเชิงรุกร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนบรรลุถึง MOU ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างไทยและ Google ที่การประชุมเอเปคกลางเดือนที่ผ่านมาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายประกาศร่วมกัน4เรื่องด้วยกันได้แก่การต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นการลงทุนขยาย Data Centerในประเทศไทยการส่งเสริมการใช้ Cloud และ AI อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐการวางหลักการเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานระบบ Cloud เป็นหลักหรือที่เรียกว่า Cloud First Policy และการทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิตัลได้อย่างมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลักซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรงในยุคเศรษฐกิจ AI รัฐบาลได้จัดทำนโยบายและแผนเพื่อเป็นกรอบการขยายงานใช้งานคลาวด์และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเน้นการใช้งาน Public Cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้เรื่องขับเคลื่อนนโยบายเน้นบูรณาการด้านเทคโนโลยีคลาวด์กับการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งทำให้เกิดผลได้เชิงปฏิบัติโดยเร็วโดยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปทั้งหมดนี้นอกจากจะเร่งให้เกิดการยกระดับการให้บริการในภาครัฐแล้วยังยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนของระบบบริษัทชั้นนำของทั่วโลกเรื่องที่สองเรากำลังวางแนวทางจัดแผนในหน่วยงานรัฐและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีมาตรฐานลดความซ้ำซ้อนเพิ่มการป้องกันการคุกคามภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติได้มีการคิกออฟการทำงานไปแล้วต้นปีหน้าเราจะเห็นแผนการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเรื่องที่3อัพสกิลรีสกิลตนยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกับ Google และกระทรวงและหน่วยงานราชการซึ่งจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทำให้การบริการพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเริ่มโครงการนำร่องใช้ในงานของภาครัฐความร่วมมือดังกล่าวต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการส่งเสริมผลักดันความร่วมมือกับ Googleและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นของโลกทั้งในเรื่อง AI Cloud และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การดำเนินการเชิงรุกของรัฐบาลยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และดีใจที่วันนี้เรามีการร่วมมือกับทาง Google จะทำงานกันต่อไปโดยไม่ทิ้งคนไทยคนไหนไว้ข้างหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวด้านนายคารานบาเจ WA Vice President Asia Pacific Google Cloud กล่าวว่าจากผลการวิจัยพบว่าหากภาคส่วนและองค์กรต่างๆในประเทศไทยนำนวัตกรรม AI มาใช้งานจะสามารถปลดล็อกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างน้อย 2.6 ล้านล้านบาทภายในปี 2573อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมยังขาดความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มมากขึ้น
ทำให้ความสามารถของเทคโนโลยี Cloud AI ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับองค์กรโดยเฉพาะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเราจึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการร่างนโยบาย Go Cloud First เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆในการเข้าถึงความสามารถเหล่านี้อย่างรวดเร็วภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคมและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เราจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ประชาชนในการสร้างและปรับใช้โซลูชัน Generative AI โดยใช้ความสามารถของ Cloud AI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือโดยมีเป้าหมายทำให้องค์กรต่างๆได้รับประโยชน์ที่มีอยู่ Generative AI เพื่อช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้างต่อคนไทยทุกคนได้อย่างรวดเร็ว